สวัสดีจ้าชุดเดียวแต่หลายคลิปนะมาแล้วของเหลืออีกกล่องนึงนะคะต้องดูซิอันไหนรอบนี้มีกระเป๋าหนึ่งใบเสื้อเซ็ตละ2ตัวแล้วก็เสื้อนี้1ตัวกระเป๋า1ใบตัวนี้คือเสื้อคลุมแบบผ่าน่วมนะคะอันนี้ไม่ได้สั่งให้ตัวเองนะคะอันนี้เป็นของคนพิเศษแต่ไม่ใช่ลูกอันนี้ของคนพิเศษแต่ไม่ใช่ลูกนะคะเขาใส่พอคุ้มคลุมอุ่นๆสวยนะเสื้อเนี้ยมันเป็นผ้าแขกไข่ผ้าคนหนูแบบใส่แบบคุ้มเวลาเข้าไปข้างนอกแล้วเขาก็ซื้อมีเสื้อกันหนาวตัวนึงมันเวลาเข้าไปกินข้าวร้านอาหารหรือว่าเข้ามาบ้านคนหนึ่งเสียเขาก็ถอดเสื้อออกเขาเสียเหลือเสื้อคุ้มอยู่ตัวนึงมันงามอยู่ได้พี่น้องและมีหมวกข้างหลังตัวนี้บ่แพงค่ะจากราคาเท่าไรวะดูก่อนของบนรถราคาบนเงินยังไงหน่อยดอกจากราคา400กว่าบาท400กว่าโคนเหลือ200นะคะ200แหละเพราะมัน198ขาดอีก2โคนกับ42อุ้ยอุ่นน่ะให้เขาหรือสิเอาเองดีป่ะนี่ให้เขาหรือสิเอาเองคืออุ่นดีแท้พี่น้องมีกระเป๋าพร้อมเนี่ยเอออุ่นดีวะจะให้เขาหรือเราจะเอาเองทำไมมันอุ่นจังบ่เคยมีได้เสื้อแบบนี้บ่เคยใส่เสื้อคลุมพี่น้องใส่บ่เป็นเสื้อมาใส่เสื้อผ้าแบบบ่มีอัญญะนี่หนหวยสวยด้วยนี่ใช้ถุงเมฆเขาค่ะเดี๋ยวเจ้าของตัวจริงเขาจะมานะคะนี่ค่ะไม่ใช่ของบีบีไม่ต้องทายกันรับรองว่าทายกันไม่ถูกแน่นอนเสื้อมียี่ห้ออยู่นะไม่ได้ขี้โรคขี้เหร่นะเอาของเขาออกมาลองแล้วเราจะพับให้เขาคืนได้ไหมเนี่ยที่สร้างอยู่นี่ว่ามีของเจ้าของเจ้ากันมีแต่ของเช่าบ้านอันนี้ของเขาประกอบกันเองในคลิปที่ผ่านมาด้วยนะ1ตัวต้องใส่ไว้ในถุงเดียวกันอันนี้ของเขาเจ้าของเขาจะมาอีกไม่กี่วันเดี๋ยวให้เขาออกกลับอันนี้ของเราไหมของเราแต่ให้เขาสร้างเสื้อให้พี่เขยกับพี่ชายค่ะให้พี่ชายคนที่อยู่ศรีสะเกษเซตหนึ่งสิมีสองโตนะคะเซตหนึ่งกับอยู่ที่400กว่านะคะ400กว่าโคนแต่ก็จัดรายการมีหน่อยก็ได้อยู่ที่ราคา197ค่ะมีหน่อยสิบ่แกะดอกเพราะมันสิบ่สวยมันสิบ่ได้เป็นของใหม่เนาะไส้ไส้เดียวกัน 2XL 2XL สิเป็นสีแดงกับสีขาวสีแดงกับสีขาวแต่ว่าเดี๋ยวสิไปเอาวันปากกามาเขียนชื่อกันพี่น้องขออภัยค่ะเขียนชื่อของฝากก่อน อันไหนก็ได้เหมือนกันหมดอันนี้ลุงพันซื้อพี่ซ่ายอันนี้ลุงยูนพี่เขยคนใหญ่เอ้าทำไมตัวอ๋อสีขาวมันไว้ข้างในเราก็ตกใจเอาสั่งแม่มันเฮ็ดให้เฮาตกใจดีเนาะจังไงนี่เดี๋ยวเด้อทำไมดูแล้วมันมี2ตัวบ่
เออมันก็เขียนสองตัวกระเทือละตัวตุ๊กใจนั้นน้อยมันก็ถูกแหละสองตัวข้างในอีกอันนึงมันอยู่ข้างในมันสลับมันสลับพับเนาะไปก็งงอันนี้ลุงพันธ์ค่ะโอ้ลุงพันธ์แล้วลุงยุ่นอันนี้เสร็จแล้วให้มึกมันแห้งก่อนของฝากเต็มใต้ตู้เสียเลยค่ะกระเป๋ามาแพ็คไว้รออันนี้ของ FC คนสวย FC คนสวยชัยภูมิอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่ใช่แบบแบรนด์เนมแบบลุงพันธ์แบบราคาสูงหรอกแต่เป็นเกสนะคะเป็นกุสบาบานเท่าเอิญเป็นกุสหอกุสใบหนึ่งใบหนึ่งพันกัวค่ะถ้าราคาจริงมันพันกัวแต่อันนี้ได้ส่วนลดนะคะได้ส่วนลดมีสายมีสองสายค่ะมีสายสั้นกับสายยาวสวยเนาะพี่เพิ่นอายุ60กว่าแล้ว60นี่ค่ะสวยมากเดี๋ยวจะรื้อข้างในออกมาก่อนแล้วก็จะเอาถุงผ้าใส่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในราคาเต็มเดี๋ยวไม่หน่อยเบิ่งหินแป๊บนึงลูกราคาเต็มกระเป๋าใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ลองเบิ่งในอีเมลราคาเต็มกระเป๋าไว้ในยูที1,700กว่าโครนแต่ว่าอันนี้ได้ส่วนลดเนาะในราคา1,700กว่า1,700กว่าเหลืออยู่1,000ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่3,000กว่าบาท3,000กว่าบาท4,000ถ้าซื้ออีหลีก็เป็นหมื่นเกือบหมื่นเนาะถ้าซื้ออีหลีก็หลายพัน8,000-9,000นะคะแต่อันนี้ไม่น้อยได้ส่วนลดเนาะค่ะข้างในงามๆข้างในบอกสวยดูสวยมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดูกระเป๋าสวยๆของแท้ได้ค่ะของแท้ได้ค่ะไม่ใบเซ็ตมีใบยังเรียบร้อยแต่ว่าไม่น้อยบริส่งไปให้เด้อใบเซ็ตก็สิอยู่นั่นไม่น้อยเพราะว่ามันซื้อของมาหลายอันนี่พี่ฮอกกุสงามบ่นี่อ่ะนี่มีใบเสื้อใบยังเรียบร้อยนี่จ้ะข้างในก็สิงามแบบนี้นะคะโอ้ขอรีวิวกระเป๋าเนี่ยก็บ่ถนัดอุ๊ยด้านข้างก็มีอีกนี่ด้านข้างใส่ของได้เยอะเลยสวยสมวัยนะคะสวยสมวัยมากนี่ข้างในก็กระเป๋าอีกกระเป๋าข้างในอีกก็เยอะนี่อุ๊ยสวยอ่ะใบนี้ประมาณ4,000ถึงบ่นี่ค่ะใบบาร์โค้ดอุ๊ยหน่อยเอ้ยมือเดียวนี่ค่ะใบบาร์โค้ดใบอีหยังมันน่ะเขาเอิ้นอีหยังแล้วเขาก็บ่รู้จักนี่อู้กระเป๋าน่ะเพียบนี่เน็บหน้าเน็บหลังนี่อีกเยอะแยะสวยอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องไม่ใช่ของแม่ยายน้อยนะเป็นของพี่สาวแฟนคลับ FC คนสวยพี่ตุ้ยนั่นเองสาวสวยจากชัยภูมิเดี๋ยวสิแพ็คแล้วก็สิเก็บไว้ใบนี้จะเดินทางไปสู่เมืองไทยเดือนตุลาเดือนหน้านะคะเดี๋ยวยัดไปขึ้นแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็กลับไทยตุลานะคะกระเป๋าของพี่สาวคนสวยเหลือของฝากอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ของเจ้าของเขาเดี๋ยวมาใส่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาใส่นะคะส่วนอันนี้นี่ไปสีสะเกดค่ะไปสีสะเกดค่ะเดี๋ยวสิลงเปียกกระเป๋าเดินทางมาแพ็คอันนี้ไปสีสะเกดไปเดือนหน้าทั้งหมดเลยนี่ที่กองอยู่นี่ไปเดือนหน้าเดือนตุลานะจ๊ะเอาละค่ะค่อยๆทยอยซื้อนะคะดูแลจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ